การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบพิเศษวันแม่ตอนเมื่อผมทะเลาะกับแม่สัมผัสได้เลยค่ะว่าน้องเต้าของเราเนี่ยหายไปบางส่วนอยู่ไม่ครบองค์ประชุมนะวันจันทร์น่าจะอยู่ครบอย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่ซากุระโกอัพด้วยค่ะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสฝากแฟนเพจ Facebook ด้วยค่ะไปเลื่อนๆถ่ายๆกดติดตามกันให้ครบ 5,000 เพื่อซัพพอร์ตพี่นะคะแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นการรวมให้กับทุกคนที่ขอแนววันแม่มาค่ะนั่นจะอย่างนั้นอันวาหลานย่ากินขนมทิ้งขว้างยังไงก็ไม่เป็นไรย่าน่ะรวยเอ้าคุณแม่คะทำไมไปสอนหลานแบบนั้นล่ะคะอันวาน่ะจะเสียนิสัยนี่แม่นารีเงียบไปเลยตาอันวาน่ะเกิดมาบนกองเงินกองทองไม่ได้เกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนาแบบหล่อนนะจ๊ะตั้งแต่ลูกชายฉันเสียชีวิตไปได้ข่าวว่าหล่อนดูแลหลานชายฉันไม่ดีเลยฉันก็ต้องมาซับพอร์ตสิจำไว้นะตราบใดที่ฉันยังอยู่เนี่ยตาอันวาหลานชายคนเดียวของฉันต้องได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้โหยแม่ครับยังคุยกับลูกค้าไม่เสร็จอีกหรอผมหิวจะแย่อยู่แล้วต้มบะหมี่ให้ผมหน่อยอันวาตอนนี้คุณย่าก็ไม่ได้อยู่แล้วนะลูกไม่ควรติดนิสัยที่เคยใช้กับแกให้ตายสิแม่จะลมใส่กับนิสัยคุณชายของลูกคุณแม่นะคุณแม่นี่ถ้าคุณย่ายังอยู่ท่านทำให้ผมไปแล้วก็ได้ครับผมไม่ง้อหรอกผมสั่งไรเดอร์เอาอะไรเนี่ยอันวาสั่งมาเกินความจำเป็นแล้วเดี๋ยวก็กินทิ้งกินขว้างแม่เคยบอกแล้วไงคุณแม่เลิกพูดเรื่องอดีตของคุณแม่เถอะครับว่าคุณแม่ยากจนมาก่อนอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้เป็นแบบคุณแม่นี่นะลูกคนนี้นี่ที่แม่พูดเพื่อย้ำเตือนให้เรารู้ว่าเวลาไม่มีน่ะไข่ใบเดียวหรือมาม่าห่อเดียวก็มีค่าโอ้ยแต่คุณย่าบอกว่าผมไม่ได้เป็นแบบคุณแม่ผมน่ะโชคดีผมจะทำยังไงก็ได้อันวาลูกไม่ควรยึดความคิดแบบนั้นนะชีวิตคนมีขึ้นมีลงผมไม่อยู่ฟังคุณแม่บ่นแล้วครับผมไปหาอะไรกินเองข้างนอกก็ได้อ้าวเฮ้ยมัวแต่หงุดหงิดกระเป๋าตังก็เลยลืมหยิบมาแถมแบตโทรศัพท์ก็จะหมดซะอีกไม่อ่ะเสียฟอร์มแย่ยังไม่กลับบ้านตอนนี้หรอกแต่เมื่อกี้ยังกินไม่เต็มที่เลยแฮะหิวชะมัดกลิ่นราเมนนี่นะเอ้าเจ้าหนุ่มเห็นยืนมองอยู่นานสองนาแล้วเป็นอะไรหรือว่าไม่มีเงินก็เข้ามากินได้ลุงไม่ว่าอะไรได้จริงเหรอครับลุงที่จริงผมมีแต่ว่าต้องกลับไปเอาที่บ้านเดี๋ยวเอาไว้ผมจะไปเอามาให้นะครับคือผมทะเลาะกับคุณแม่ยังไม่อยากกลับเข้าไปตอนเนี้ยไม่เป็นไรช่วยๆกันนั่งก่อนเดี๋ยวลุงจะทำราเมนอุ่นๆให้ชามนึงโหยขอบคุณครับลุงผมโชคดีจังมาเจอคนใจดีแบบลุงเนี่ยว่าแต่ทะเลาะอะไรกับแม่เรามาอย่าให้พูดเลยครับแม่ผมเอาแต่บ่นบ่นลูกเอ้ยแม่เป็นห่วงนะแล้วนี่ติดเครื่องหรือว่าแบตหมดกันเนี่ยฝนฟ้าก็ตกจริงนะครับลุงผมซาบซึ้งใจมากลุงเป็นคนนอกแต่ใจดีกับผมขนาดนี้งั้นเหรอทำไมลุงฟังแล้วหัวเราะทำหน้าตาแปลกๆแบบนั้นล่ะครับเจ้าหนุ่มเราน่ะกินไปให้หมดชามก่อนแล้วเดี๋ยวลุงจะบอกเองว่าทำไมเอาล่ะจะบอกให้ก็เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าขำไม่ใช่หรือไงฉันกับเธอน่ะเพิ่งเจอกันแล้วฉันก็ทำราเมนให้เธอไปชามเดียวแต่เธอกับซาบซึ้งใจแล้วก็เทิดทูนฉันยิ่งกว่าแม่ตัวเองคิดให้ดีนะเจ้าหนุ่มแม่เราเขาก็แค่ไม่ว่างใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาล่ะเขาต้มบะหมี่ทำกับข้าวให้เรามาตั้งเท่าไหร่
บางครั้งเราก็หลงลืมไปเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันคุ้นเคยกันลุงถึงได้บอกไงว่าความดีฉาบฉวยของคนนอกมันสู้ไม่ได้หรอกนะกับพ่อแม่เราป่านเนี่ยแม่เป็นห่วงแย่แล้วถ้าเข้าใจแล้วกลับบ้านไปขอโทษท่านซะว่าเอ้ยไปไหนเนี่ยกลับมาได้แล้วนะลูกเราก็วู่วามไปที่จริงถ้าจะผิดก็ผิดที่ย่าเขาปลูกฝังกันมาแบบนี้อันวาลูกกลับมาแล้วเหรอแม่เป็นห่วงนะลูกแม่ใจร้อนไปหน่อยแม่จะพยายามเข้าใจลูกให้มากกว่านี้นะฝนมาหรือเปล่าลูกแล้วนี่หิวไหมเดี๋ยวแม่ต้มบะหมี่อุ่นๆให้คุณแม่ครับผมต้องขอโทษด้วยที่ผมทำนิสัยไม่ดีก้าวร้าวทั้งที่คุณแม่ต้มบะหมี่ให้ผมมาไม่รู้กี่ชามต่อกี่ชามทำอะไรหลายๆสิ่งให้ผมมาตั้งเท่าไหร่คุณลุงร้านราเมนเขาเตือนสติผมครับอันวาเอ๋ยแม่รักลูกนะไม่เป็นไรคนเราน่ะผิดพลาดกันได้แม่เองก็ขอโทษลูกด้วยนะจ๊ะแม่ครับวันแม่ปีนี้เราไปไหว้พระกันเถอะครับเรามีกันอยู่แค่นี้แล้วนะที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเรามาไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคลกันนะครับคุณแม่แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเก็บโมเมนต์กันด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของผมกับแม่ผมครับอาจจะมีวันที่เราไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นครอบครัวที่รักกันสุขสันต์วันแม่นะครับถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอ 25,000 แล้วจะเป็นเด็กดีเฮ้ยสุขสันต์วันแม่ค่ะใครเดินทางไปหาคุณแม่หรือว่าพาคุณแม่ไปทำบุญก็เดินทางปลอดภัยอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยกันกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ถ้าชอบไม่อยากพลาดทุกคลิปเลยก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเต้าทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย